เรียกว่าเป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกเลยเลยค่ะเมื่อพนักงานในร้านขายของเล่นแห่งหนึ่งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวในขณะที่ตนเองนั้นได้ไปเปิดร้านในแผนกขายของเล่นซึ่งตอนนั้นตนเองอยู่เพียงลำพังค่ะตอนเดินเข้าไปที่แผนกก็ได้ยินเสียงดนตรีพร้อมกับเสียงเด็กหัวเราะซึ่งมันมาจากของเล่นของเด็กแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่แล้วก็ไม่มีใครเปิดทิ้งไว้นะคะเรื่องราวจะหลอนขนาดไหนนั้นไปติดตามกันค่ะโดยผู้ใช้โซเชียลหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะกำลังเดินเข้าไปในร้านของเล่นเด็กภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งขณะนั้นมีเพียงเจ้าของคลิปที่อยู่ตรงนั้นแต่ขณะที่เดินเข้าไปเรื่อยๆกลับได้ยินเสียงของเล่นเด็กดังขึ้นทั้งดนตรีและเสียงหัวเราะชวนหลอนโดยเจ้าของคลิประบุว่าเมื่อมาทำงานคนแรกของทุกวันก็เจอแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วคลิปนี้ทำชาวเน็ตให้ความสนใจแห่แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบ้างบอกว่าก่อนจะนิ่งก็ต้องเคยวิ่งมาก่อนน้องจะบอกว่ารู้อย่างพี่ไม่ได้มาคนแรกดูแล้วทักแบบนี้น่าจะสนิทกันระดับหนึ่งนะคะพี่ไม่คิดจะวิ่งจริงๆหรอคะหรือชินแล้วคงเจอจนชินแต่คือเลือดเย็นมากยืนนิ่งได้อีกยอมเลยหรืออีกความเห็นที่บอกว่าไม่ได้หลอกจนชินชาหรอกแต่ก้าวขาไม่ออกจะให้วิ่งยังไงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store